โลกในยุคปี2024หรือปี2567เข้าสู่ยุคใกล้สุกงอมสำหรับปมขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หลังโลกเริ่มเห็นสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นในยูเครนและการเปิดปฏิบัติการโต้กลับของอิสราเอลในฉนวนกาซาลุกลามเข้าสู่ทะเลแดงค่อยๆเปิดหน้าชนของยักษ์ใหญ่ตะวันออกกลางอย่างอิหร่านที่นับวันจะเริ่มผัดสงครามอ่าวอาหรับรอบใหม่และอีก2สมรภูมิสุดท้ายที่ได้ชี้ชะตาโลกใบนี้คือคาบสมุทรเกาหลีและเกาะไต้หวันล่าสุดนาโต้ประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่ระดมพลกว่า 90,000 นายจำลองสถานการณ์การรับมือกับรัสเซียถือเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการของสงครามรัสเซียยูเครนที่อาจจะกำลังเปลี่ยนหน้าสู่รัสเซียและนาโต้อย่างเป็นทางการได้ในอนาคตประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับโต้เตรียมซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ยุคสงครามเย็นระดมกำลังกว่า 90,000 นายเข้าซ้อมรบร่วมกันกินเวลานานหลายเดือนจำลองสถานการณ์การตอบโต้การถูกโจมตีจากรัสเซียภัยคุกคามเบอร์หนึ่งของเหล่าชาติสมาชิกนาโต้ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังตึงเครียดมากยิ่งขึ้นพลเอกคริสคาโวลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แถลงความพร้อมว่าการซ้อมรบครั้งนี้จะเริ่มในสัปดาห์หน้าเรื่อยไปอยู่ถึงเดือนพฤษภาคม2567โดยการซ้อมรบครั้งนี้จะใช้เรือรบกว่า50ลำตั้งแต่เรือบรรทุกเครื่องบินไปอยู่ถึงเรือพิฆาตเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์และโดรนอีกกว่า80ลำยานยนต์ทางทหารอย่างน้อย 1,100 คันรวมถึงรถถัง133คันและยานรบกองกำลังทางบกแบบ IFV จำนวน533คันทางนี้เอกสารด้านยุทธศาสตร์ระดับสูงของนาโต้ระบุว่ารัฐบาลมอสโกคือภัยคุกคามสำคัญที่สุดและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อชาติสมาชิกนาโต้ซึ่งการซ้อมรบครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความแข็งแกร่งและปณิธานของนาโต้ที่จะปกป้องกันและกันขณะที่การซ้อมรบส่วนใหญ่จะมีขึ้นในประเทศกลุ่มรัฐบอลติกซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สุดจากการถูกรัสเซียโจมตีด้านกองทัพสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเตรียมส่งทหารกว่า 20,000 นายเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของนาโต้เพื่อเข้าร่วมการซ้อมรบกับเหล่าสมาชิกนาโต้ทั้ง31ประเทศนอกจากนี้สวีเดนที่รอการอนุมัติสมาชิกนาโต้ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษย้ำว่าเหล่าปรปักษ์ของนาโต้กำลังสามัคคีและมีความแน่นแฟ้นกันมากกว่าที่เคยนั่นคือรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือขณะเดียวกันกองทัพอังกฤษได้เข้าร่วมกับสหรัฐในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังฮูตีในเยเมนเพื่อป้องปรามอีกฝ่ายจากการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงถือเป็นภารกิจทางทหารที่จะท้อนความเป็นหนึ่งใจเดียวกันของชาติตะวันตกแต่ยังคงสงวนท่าทีว่าจะมีการปฏิบัติการเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่หลังโจมตีไปแล้วกว่า2รอบในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ญี่ปุ่นและนาโต้เดินหน้ายกระดับความร่วมมือเตรียมสร้างระบบสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลป้องกันภัยคุกคามจากจีนและรัสเซียโดยญี่ปุ่นและนาโต้กำลังเจรจาเพื่อเริ่มสร้างระบบการสื่อสารที่ปลอดภัยสำหรับการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงที่ละเอียดอ่อนได้อย่างรวดเร็วเป็นกลไกใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองการโจมตีทางไซเบอร์และการบิดเบือนข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากจีนและรัสเซียโดยระบบการสื่อสารใหม่นี้จะหารือข้อมูลด้านความมั่นคงตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงผู้นำรัฐบาลขณะเดียวกันนาโต้มุ่งเน้นการปกป้องภูมิภาคแอตแลนติกเหนือและต้องการหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับไต้หวันล่าสุดกระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุว่าภายหลังผ่านพ้นการเลือกตั้งในไต้หวันจีนส่งเครื่องบินรบทางทหารกว่า24ลำปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันโดยมีอย่างน้อย11ลำที่บินข้ามเส้นมัธยฐานหรือเส้นแบ่งเขตแดนแบบไม่เป็นทางการในช่องแคบไต้หวันถือเป็นการสำแดงอิทธิพลข่มขู่ครั้งแรกหลังไล่ชิ่งเต๋อชนะการเลือกตั้งได้เป็นว่าที่ผู้นำไต้หวันคนล่าสุดอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าจีนยังคงวางท่าทีสุขุม
และไม่ได้เปิดปฏิบัติการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่ใช้เครื่องบินและเรือจำนวนมากเพื่อตอบโต้ผลการเลือกตั้งในหลายฝ่ายคาดการหลังจากกรณีจีนเคยส่งเครื่องบินรบเข้าไปข่มขู่ไต้หวันมากที่สุดถึง103ลำในรอบ24ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายน2516และบินข้ามเส้นมัธยฐานถึง40ลำซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารมองว่านี่คือกลยุทธ์พื้นที่สีเทาที่จีนใช้สำหรับการป้องปรามแต่ไม่ถึงขั้นเปิดสงครามโดยตรงขณะที่กองเรือสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจัดการฝึกซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บริเวณชายฝั่งนอกเกาะเซจูทางภาคใต้ของเกาหลีใต้เมื่อวันที่17มกราคม2567นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินคาวีสันประกอบด้วยฝูงบินเรือพิฆาตจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องปรามและตอบสนองต่อภัยคุกคามใต้ทะเลรวมถึงขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยปฏิบัติการซ้อมรบร่วมมีขึ้นระหว่างที่โซซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเข้าหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่กรุงมอสโกซึ่งชาติตะวันตกสงสัยว่าอาจจะมีการหารือประเด็นการร่วมมือทางความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนอาวุธกับเทคโนโลยีหลังคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญตีตาประเทศเกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของทางเกาหลีเหนือพร้อมเปิดมุมมองว่าเกาหลีใต้คือดินแดนที่ต้องเข้ายึดครองนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังทดสอบระบบอาวุธนิวเคลียร์ใต้น้ำในแนวน้ำเขตนอกชายฝั่งตะวันออกเพื่อเป็นการตอบโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยแฮอิว523เป็นโดรนโจมตีใต้น้ำติดหัวรบนิวเคลียร์ป้องกันเขตน่านน้ำทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือพร้อมประกาศเดินหน้าปฏิบัติการตอบโต้ทางทะเลและใต้น้ำด้วยยุทธวิธีที่หลากหลายเพื่อป้องปรามการเคลื่อนไหวทางทหารของกองทัพเรือสหรัฐและเหล่าพันธมิตรขณะที่สถานการณ์ในทะเลแดงล่าสุดมูฮัมหมัดอันบูคาตีที่ปรึกษาการเมืองอาวุโสของกลุ่มกบฏฮูตีย้ำว่าเรือของจีนและรัสเซียได้รับการค้ำประกันว่าจะแล่นผ่านทะเลแดงไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมย้ำว่าเวลานี้กำลังทำสงครามเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งทั่วโลกเห็นอกเห็นใจต่อการกระทำที่กล้าหาญของชาวเยเมนที่ต้องการให้ยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและย้ำว่าทุกประเทศรวมถึงจีนและรัสเซียสามารถเดินเรือในภูมิภาคนี้ได้โดยไม่ถูกคุกคามและฮูตีจะยุติปฏิบัติการทั้งสิ้นในทะเลแดงก็ต่อเมื่ออิสราเอลยุติการโจมตีในฉนวนกาซาสหรัฐและอังกฤษยุติความก้าวร้าวต่อเยเมนและส่งความช่วยเหลือด้านยาเชื้อเพลิงและอาหารให้กับชาวปาเลสไตน์และที่ต้องจับตามองคือการเปิดฉากยิงจรวดเข้าใส่กันระหว่างสองชาติตะวันออกกลางทั้งอิหร่านและปากีสถานอยู่ระดับสถานการณ์ตึงเครียดทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางจากสงครามในฉนวนกาซาลามสู่ทะเลแดงและกำลังขยายสู่อิรักซีเรียโดยเป้าหมายโจมตีคือทหารสหรัฐและเหล่าพันธมิตรกระทั่งล่าสุดศึกระหว่างอิหร่านและปากีสถานที่อาจจะทำให้ความร้อนแรงของวิกฤตสงครามขยายวงเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือภาพรวมของโลกยุค2517ที่เริ่มทยอยเห็นการเปิดสงครามเต็มรูปแบบและการรบนอกแบบมากยิ่งขึ้นในหลายภูมิภาคและสำหรับภูมิเอเชียคือประการด่านสุดท้ายที่จะชี้ชะตาอนาคตสงครามของโลกใบนี้بدون خبر ار ملاقات براست